คือนอกระบบเนี่ยกู้ง่ายแต่จ่ายคืนยากเพราะว่าอะไรกู้ง่ายคือหลักฐานมักจะไม่ต้องใช้แต่จ่ายคืนยากคือดอกมันแพงครับเหตุการณ์นี้ลูกหนี้ขอผ่อนดอกไป1วันปรากฏว่าแก๊งนี้บุกถึงบ้านและจับเด็ก3ขวบเป็นตัวประกันนะครับชาวบ้านบอกโหมันเหิมเกริมเหลือเกินเด็ก3ขวบมันคว้าเป็นตัวประกันน่ะบอกว่าลูกพี่สั่งมาน้องตัวเล็กนิดเดียวฮะนางสาวยาอายุ31ปีพร้อมกับแฟนหนุ่มนะครับอุ้มลูกน้อยวัย3ขวบเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.หนองปรือหลังจากถูกชายชะกันเข้ามาทวงเงินแล้วขู่จะอุ้มลูกน้อย3ขวบออกไปหลังจะขอผลัดจ่ายแค่1วันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับนางสาวยาเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองกู้เงินนอกระบบให้เพื่อนกู้มา10กว่าเจ้าและสุดท้ายส่งดอกเบี้ยไม่ไหวถามถึงเพื่อนเพื่อนก็ดันหนีติดต่อไม่ได้เธอก็เลยต้องรับภาระแทนทั้งหมดเธอบอกอย่างนั้นนะฮะและแต่ละเจ้าเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวันวันเกิดเหตุเธอบอกโหไม่ไหวแล้วจริงมันหมุนเงินไม่ทันหาเงินไม่ทันขอผลัดจ่ายดอกไปก่อนแต่ว่าผู้ชายคนที่เป็นแก๊งทวงหนี้เนี่ยเขาไม่สนใจขี่มอเตอร์ไซค์มาทวงถึงหน้าบ้านแล้วก็พูดจาข่มขู่ต่างๆนานาบอกดอกลอย200ต่อวันเนี่ยต้องจ่ายนะถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะงัดบ้านเข้าไปแล้วจะอุ้มลูก3ขวบเนี่ยออกไปเลยเพราะลูกพี่สั่งมาแล้วตอนนี้เธอบอกหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะครับอยากจะย้ายหนีไปที่อื่นมาขอพึ่งตำรวจมาขอพึ่งนักข่าวฮะฟังเสียงนางสาวยาครับแจ้งตำรวจจะมาเอาเด็กด้วยเลยใช่ค่ะจะมาเอาเด็กด้วยทำไมมันพูดยังไงมาตอนมันจะมาเอาเด็กอ่ะมันบอกว่าไม่มีให้ก็อุ้มเด็กไปเลยแค่นั้นแหละพูดงี้เลยเหรอใช่มันบอกของในบ้านมีอะไรมันจะยกไปเลยแล้วเรากู้กี่เจ้าหนูนะมันหลายเจ้ามากเลยที่กู้ให้เขาอะพี่อ๋อกู้ให้เขาใช่แล้วก็ตอนนี้ที่ไอ้คนที่ให้กู้ไปนะมันหนีไปแล้วยอดเงินทั้งหมดทำไมมันไม่ยอมรับไงพี่หนูโทรไปหามันบอกว่าก็ชื่อพี่ก็ส่งไปสิอ้าวห้าหกหมื่นนะพี่หนูต้องมานั่งรับใช้อ่ะหนูรับใช้ไปแล้วครึ่งนึงอ่ะห้าหกหมื่นนะสิบกว่าเจ้าอ่ะคิดดูแล้วกันแล้วดอกลอยครับค่ะยับเลยงานนี้เยินนะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะขณะที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์นางสาวยาอยู่ปรากฏว่าแก๊งเงินกู้อีกเจ้าโทรมาทวงตรงนั้นเลยสดๆเลยก็ได้เสียงมาเนี่ยนะฮะและอีกแก๊งนึงก็ขู่เหมือนกันบอกว่าให้เวลาชั่วโมงเดียวนะลูกพี่เร่งมาเหมือนกันถ้าภายใน1ชั่วโมงไม่โอนให้ถึงหน้าบ้านแน่ฝั่งนางสาวยาก็อ้อนวอนนะครับจนแก๊งเงินกู้ที่อยู่ในสายเหมือนจะใจอ่อนนิดนึงนะบอกว่าผัดก็ได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินทบ2วันนะและต้องจ่ายภายในวันที่21นี้ด้วยฟังเสียงช่วงนี้หน่อยครับหนูไม่มีจริงพี่ผ่านไม่ได้เลยมาขอมาหาที่ไหนพี่ทำไมไม่ได้ทำไงทุกวันทุกวันผมก็โดนด่าอยู่พี่ผมก็โดนด่าอยู่ผมเก็บไม่ได้อะผมให้เวลาครึ่งชั่วโมงพี่ผมนั่งรอเนี่ยที่ผมเป็นเนี่ยแล้ววันนี้ไม่มีพรุ่งนี้โทรเขาไปได้ไหมพูดได้ไหมอ่ะค่ะพี่รู้เรื่องเอายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูดูโทรให้ก็ได้จะได้คุยได้ก็แค่นี้แหละก็คุยมาสิค่ะค่ะโอ้แล้วเขาเป็นไงวันนี้300จ้าอ่ะลายหลังนี่ยังดีหน่อยไม่มีข่มขู่อะไรนะฮะเออแต่เขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วลูกพี่จะเล่นงานเอาอ่ะเก็บไม่ได้อ่ะก็สัญญาพรุ่งนี้จะทบแล้วนี่รับปากเขาไปแล้วด้วยว่าจะทบอ่ะวันนี้ต้องทบให้เขานะไม่รู้จะมีตังค์หรือเปล่าเนี่ยนะเบื้องต้นนะครับนางสาวยาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายขณะที่ชุดสืบสวนได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดรายนี้และเจ้าอื่นทั้งหมดไว้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเร่งติดตามจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับ